กองทัพเรือจัดทําบุญครบรอบ100วันนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่กาลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือหลวงสุขโขทัยอับปางนะฮะพร้อมกับตั้งเป้าเร่งกู้เรือภายใน90วันนะครับพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือครับท่านเป็นประธานในพิธีทาบุญครบรอบ,รอบ,รอบ100วันอุทิศส่วนกุศลให้แก่กาลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือหลวงสุขโขทัยอับปางณพุทธสถานเฉลิมพระเกีย 84, รติ8 4พันษากองเรยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ มีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กำลังพลเรือหลวงสุขโขทัยที่รอดชีวิตรวมทั้งครอบครัวและญาติของกำลังพลเข้าร่วมในพิธีก็มีการมอบเงินช่วยเหลือและทุนการศึกษาให้แก่ทายาทกำลังพลที่เสียชีวิตและสูญหายด้วยนะครับสำหรับเหตุการณ์เรือหลวงสุขโขทัยอับปาง18ธันวาคมปีที่แล้ว2565ครับส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิต24นายสูญหาย5นายและรอดชีวิต76นายนะครับ ในส่วนของกําลังคน5นายที่สูญหายนั้นกองทัพเรือและหน่วยงานต่างๆได้ค้นหาต่อเนื่องจนถึง28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารกระทรวงกลาโหมจึงมีคําสั่งสันนิษฐานว่าข้าราชการถึงแก่ความตายเพราะสูญหายครับในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการก็ได้รับการชดเชยและก็เยียวยาตามสิทธิ์ของกองทัพเรือ ทั้งนี้นะครับทางกองทัพเรือได้ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกําลังพลของกองทัพเรือที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้โดยพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้จัาการทหารเรือท่านมีความเป็นห่วงครอบครัวของกําลังพลที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตและก็กําลังพลที่ยังสูญหายเป็นจํานวนมากนะฮะก็ได้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสิทธิกำลังพลดําเนินการให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวของกําลังพลด้านต่างๆให้อย่างเต็มที่ ส่วนในความคืบหน้าการกู้เรือหลวงสุโข,ขทยัยทางด้านของพลเรือเอกอดุงพัน์เอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการกู้เรือสุโข,ขทัยเนี่ยนะฮะเรือสุโข,ขทยัยชี้แจงเพิ่มเติมว่ากองทัพเรือได้เสนองบประมาณในการกู้เรือหลวงสุโข,ขทยัยจํานวน200ล้านบาทก็ให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะกรุณาลงนามเสนอคอรอมอ วันศุกร์ที่24มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนในการที่จะสอบถามไปถึงสํานักงานงบประมาณหรือแม้กระทั่งในช่วงนี้ก็จะต้องทางกกตด้วยนะฮะก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปหลังจากที่ได้รับคนประมาณแล้วก็จะเริ่มดําเนินการว่าจ้างบริษัทเพื่อจะดําเนินการกู้เรือให้เร็วที่สุดคาดว่าน่าจะใช้เวลานะครับอย่างเร็วที่สุดประมาณ90วันหรือว่า3เดือนฮะ